ธัญญาธัญเลศตอบสายตรงบอกชัดๆนักศึกษาสาวคู่กรณีมีสถานะเป็นอะไรกับเป๊กสัญชัยเผยรับรู้มานานตลอด3ปีแต่ไม่ขอทนเพราะลามปามลูกทำเอาโซเชียลแทบแตกเลยล่ะค่ะสำหรับกรณีของธัญญาธัญเลศเจ้าของฉายาเมียหลวงลวงสังหารออกมาเปิดศึกลวงสังหารภาค2หลังจากเจอสาวนักศึกษาส่งข้อความหาน้องริยาลูกสาวสุดที่รักโดยเนื้อหาข้อความมีการพูดถึงเป๊กสัญชัยฝากข้อความถึงคุณพ่อด้วยความห่วงใยจนเจ้าตัวถึงกับปริแตกนำเรื่องไปปรึกษาทนายดังเพื่อเอาผิดกับเรื่องราวดังกล่าวซึ่งทำให้ขาเมาส์อดสงสัยไม่ได้ว่าสาวคนดังกล่าวคือใครและพากันเปิดวาร์ฟรัวๆก่อนจะเป็นเรื่องราวร้อนฉาอยู่ในขณะนี้โดยล่าสุดธัญญาธัญเลศได้เปิดใจผ่านช่วงเรื่องนี้ต้องถึงบอยในรายการวันบันเทิงทางช่องวัน31โดยบอยนักข่าวสายบันเทิงได้เปิดเผยว่าผู้หญิงที่ตกเป็นข่าวนั้นชื่อก็ตามที่มีลงในโซเชียลที่กำลังถูกพูดถึงกันอยู่เลยก็คืออสระงอเธอเข้ามาฝึกงานในบริษัทของเป๊กสัญชัยเมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งปัจจุบันอายุ23ปีและใกล้ชิดสนิทสนมกับเป๊กในฐานะผู้ดูแลแต่ไม่ใช่เลขาแค่เป็นผู้หญิงที่มีโอกาสได้อยู่ใกล้ๆเป๊กส่วนทำไมธัญญาจึงเพิ่งมาดับเครื่องชนสาวคนนี้ตอนนี้ก็เพราะอีกฝ่ายส่งข้อความมาหาน้องริยาลูกสาวและก่อนหน้านี้มีการโพสต์แขวะทางโซเชียลมานานซึ่งรูปที่เป็นประเด็นอีกฝ่ายลงว่าเหม็นนั่นก็มีเป๊กอยู่ในรูปด้วยเพราะงานดังกล่าวเป็นงานเลี้ยงส่วนตัวในครอบครัวซึ่งนั่นก็อาจจะหมายความว่าธัญญาต้องรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครโดยธัญญาก็ยอมรับว่ารู้จักกับผู้หญิงคนนี้มา3ปีจริงเพราะเมื่อถูกถามว่าผู้หญิงคนดังกล่าวคือผู้หญิงอีกคนของเป๊กหรือไม่นักแสดงสาวก็ตอบว่าขอไม่พูดว่าเขาคือใครแต่เขาสามารถเข้าบ้านของตนได้และอยู่กับเป๊กได้ตลอดเวลาซึ่งเมื่อถูกถามว่าเจ้าตัวยอมหรอธัญญาบอกว่ายอมรับว่าตอนนี้ตัวเองเปลี่ยนทัศนคติชีวิตคู่ขอให้ต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแต่ในเมื่ออีกฝ่ายมายุ่งกับลูกของตนก็ไม่ขอยอมเพราะตนรู้ว่าเธอควรอยู่ยังไงเมื่อถูกถามว่าเครียดไหมธัญญาเผยว่าตอนที่เขามาลามปามตนนั้นก็ไม่เครียดเลยแต่เมื่อข้อความที่เขาส่งมาให้ลูกสาวมันเพิ่มดีกรีมากขึ้นมันส่อไปในทางแสดงตัวอยากให้มีตัวตนกับลูกสาวมันไม่เหมาะสมซึ่งที่ผ่านมาตนก็รู้ว่าเขาโพสต์และทำคลิปแขวะตนแต่ก็เฉยๆเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องและยุ่งกันอย่างที่บอกว่ายุ่งกับฉันไม่ว่ายุ่งกับลูกฉันตายส่วนทางด้านเป๊กจะว่ายังไงเมื่อมีข่าวออกมานั้นธัญญาเผยว่าเขาก็ต้องบริหารจัดการเรื่องของเขาให้ได้ทั้งนี้บอยได้เผยว่าขณะนี้ทางสาวคู่กรณีได้มีการลบภาพที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ออกไปบ้างแล้วซึ่งก็มีอยู่หลายโพสต์ที่แขวะธัญญาซึ่งตอนนี้ต้นโทกับธัญญาเขาชิลมากไม่เครียดเลยส่วนทางด้านน้องลียาเองก็ไม่เครียดแถมยังพูดกับคุณแม่อีกด้วยว่าเรื่องแบบนี้มันเหมือนเมื่อ10ปีที่แล้วเลยซึ่งธัญญาจะให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้กับสื่ออีกครั้งขอบคุณข้อมูลจาก Facebook ฟันบันเทิงนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ